กันให้ดีให้ชัดนะโมโมบางทีมันนะโมมันนะมัวมัวมัวถ้ามัวมันจะตัวไปยังไงฟังสวดมนต์มันไม่เคยจะไม่เป็นนะโมนะโม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 หัดว่าโมคนเดียวนะโมนะโมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่านะโมมันชัดนะโมบางทีหัดนะโม3วันนะโมโมถ้าหากว่าไม่หัดนี่มันนะโมมันกลายเป็นนะโมมัวมัวบางองค์ยิ่งชัดฟังเสียงมีอยู่องค์หนึ่งเสียงดังๆนะโมมัวตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตมันมีนะเดี๋ยวนี้ทำไมจึงมีก็เพราะไม่ฝึกโมก็โมนะโมนะโมโมภาษามคตมคตภาษาเป็นภาษาที่ไพเราะเป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้ในการประกาศพระศาสนาภาษาสันสกฤตพระพุทธเจ้าก็ไม่นิยมใช้รู้สึกว่าภาษาสันสกฤตภาษาสมคตนี่จะใกล้เคียงกันแต่พระพุทธเจ้าไม่นิยมใช้แล้วก็ห้ามไม่ให้ใช้ภาษาสันสกฤตอาจจะเป็นภาษาที่แปลออกมาเป็นใจความแล้วจะไม่ชัดเจนทรงยกย่องทรงสรรเสริญและทรงอนุญาตให้ใช้ภาษามคตหรือมคตภาษาถึงเดี๋ยวนี้การสวดการสาธยายอะไรต่ออะไรการสวดสาธยายทั้งหมดหรือพิธีการทั้งหมดจะสวดนาคจะสวดกรรมใดๆใช่เป็นภาษามคตเท่านั้นทรงอนุญาตให้ใช้ภาษามคตเป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงใช้กันมา
พระพุทธเจ้าคำว่าอตีตังคยานพระพุทธเจ้าพระองค์อ่อนๆพระองค์ก่อนทำอย่างไรมีขอมีพระปฏิปทาอย่างไรนี่พระพุทธเจ้าก็ใช่นี่ปฏิปทาแบบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนนั้นจริงว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะมีมากพระองค์มีจำนวนกี่พระองค์ก็ช่างพระธรรมเทศนาไม่ต่างกันเพราะพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์มีความเป็นพระพุทธเจ้าเสมอกันทุกยุคทุกสมัยพระธรรมเทศนาก็เช่นเดียวกันจะพระองค์ไหนจะพระองค์ไหนยุคไหนสมัยไหนกับไหนการไหนในอัตธรรมในเนื้อมหาใจความแล้วพระธรรมเทศนาเหมือนกันหมดสรุปแล้วมุ่งในการที่จะกำจัดกิเลสที่เป็นข้าศึกใจและจะทรงตัดเฉพาะธรรมเทศนาที่เป็นธรรมกำจัดกิเลสที่เป็นข้าศึกกระจายทั้งถึงความจริงอันอื่นความจริงอันอื่นจะเป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแต่ไม่เป็นไปเพื่อไม่เป็นไปในวิธีเป็นอุบายเพื่อกำจัดกิเลสพระพุทธเจ้าพระศาสดาจะไม่เทศนาในไม่นำความจริงนั่นมาตัดจึงมาเหมือนกันหมด การใช้มกุฏภาษาการใช้ภาษาบาลีมันควรใช้ให้ถูกต้องฟังดูลมพัดแม้แต่ลมไม่มีไม่สามารถเห็นได้ด้วยตัวด้วยตนแต่ลมหักมีกำลังของลมหักมีและสามารถที่จะไปสัมผัสสิ่งที่ผ่านไปสัมผัสให้รู้ได้ว่าลมผ่านมาว่าสัมผัสลมสัมผัสลมสัมผัสใบไม้ลมสัมผัสต้นไม้หรือลมสัมผัสตาลมสัมผัสหูลมสัมผัสสรีระร่างกายรู้แต่ไม่เห็นตัวลมสิ่งที่เป็นสมมุติทั้งหมดสามารถเห็นเป็นตัวเป็นตนหรือไม่สามารถสิ่งนั้นเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นสิ่งที่ไม่เที่ยงทั้งหมดสิ่งนั้นเป็นอนัตตาทั้งนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดสิ่งนั้นเป็นที่ไม่เที่ยงทั้งนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นอนัตตาทั้งนั้นคือไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดสามารถจับต้องได้สามารถเห็นด้วยตาหรือไม่สิ่งนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งนั้นพระพุทธเจ้าทรงเทศนาที่ไหนทรงเทศนาที่ไหนก็เอาของที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่แหละเอามาเทศนาเพราะในโลกอันนี้มันมีอยู่เท่านี้มันไม่ได้มีอยู่มากถึงมากจนกระทั่งเต็มโลกทั้งโลกเต็มไปหมดมีแต่สัจธรรมมีแต่ของจริงทั้งนั้น
แต่พระพุทธเจ้าก็เอาของจริงที่มีอยู่ในโลกเต็มโลกนี่ล่ะสรุปให้แคบเข้ารวมเข้าเรียกว่าสัพเพสัตตาบรรดาสัตว์ที่ทั้งหลายที่เกิดมามีชีวิตจิตใจสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีความเกิดขึ้นมาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและแตกสลายเหมือนกันหมดสังขารคือสิ่งที่เกิดขึ้นสมมติกันว่าเป็นสิ่งใดๆสมมติกันว่าเป็นสิ่งใดๆเกิดขึ้นมาแล้วดับไปเท่านั้นพูดถึงบรรดาคนคนสัตว์จะสมมติว่าเป็นสัตว์ชนิดใดจะสมมติว่าเป็นคนชาติชั้นวรรณะผิวพรรณอย่างไรเกิดขึ้นมาแล้วดับไปทั้งนั้นเหมือนกับฟองน้ำไม่ผิดฟองน้ำจะเกิดเป็นฟองเล็กฟองใหญ่จะฟองสีขาวฟองสีใสฟองสีในเหลืองสีแดงอะไรก็ช่างฟองน้ำนั้นเกิดเป็นฟองแล้วจะต้องดับทั้งนั้นฟองน้ำบางทีมีการระบายสีก็เป็นฟองบางทีไม่เกิดจากการระบายสีเกิดจากธรรมชาติเพราะผ่านสิ่งที่เป็นสีนั้นน้ำนั้นก็เป็นสีไปด้วยจะเกิดเป็นรูปเป็นน้ำจะเกิดเป็นสีใดๆนี่สรุปแล้วในเมื่อมีการเกิดขึ้นแล้วจะต้องสลายตัวเท่านั้นฟองน้ำธรรมชาติฟองน้ำเป็นอย่างนั้นธรรมชาติของสิ่งที่เกิดขึ้นมาในโลกก็ไม่ได้ก็เหมือนกันไม่ได้แตกต่างอะไรกันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันก็คือเป็นของเกิดเหมือนกันเกิดแล้วก็สลายไปเกิดแล้วก็สลายไปเกิดแล้วก็สลายไปไม่มีอะไรในฟองน้ำที่สลายไปแล้วนั้นคิดถึงคนมนุษย์นี่พระพุทธเจ้าระลึกชาติได้ระลึกแล้วมันไม่สุดเป็นสี่อสงไขยแสนมหากัปที่พระพุทธเจ้าปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าเอาที่ละเอาเท่านี้ก่อนเอาเท่านี้ก็พอก่อนนั้นก็ยังหาประมาณไม่ได้ยังมากมายกายกองไม่สามารถที่จะนับได้สี่อสงไขยแสนมหากัปนี่อสงไขยหนึ่งเท่าไรมหากัปหนึ่งเท่าไรมหากัปเท่าไรยังแสนมหากัปก็ไปอีกเกิดทุกอย่างในโลกตั้งแต่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแต่ไม่เล็กจากเล็กที่สุดก็หมายถึงว่าจำพวกกระจรกระแตนี่แต่สัตว์อื่นๆที่แต่สัตว์อื่นๆนี่สามารถที่จะเกิดได้เป็นนกอะไรนะเป็นเม็ดเป็นมดเป็นปลวกเป็นยุงเป็นลิ้นเป็นสัตว์ต่างๆที่ไม่สามารถที่เห็นมองเห็นด้วยตาเปล่ามากเหลือเกินทั้งในน้ำทั้งในบกทั้งในอากาศสัตว์นั้นมีชีวิตมีจิตมีใจทั้งนั้นจะมากมายขนาดไหนรูปเล็กรูปใหญ่ขนาดไหนในปรากฏขึ้นเป็นรูปแล้วเห็นด้วยตาก็ช่างไม่เห็นด้วยตาก็ช่างฟองน้ำเป็นอย่างไรสัตว์ที่เกิดมาก็ไม่ได้ต่างอะไรกับฟองน้ำคือเกิดขึ้นมาแล้วสลายไปนี่
เราที่นั่งอยู่เดี๋ยวนี้ไม่หายใจหยุดลมหายใจเขาไม่ทำงานเมื่อไหร่ทิ้งเมื่อนั้นทิ้งทันทีจะสมมติกันว่าเป็นในคอสมมติกันว่าเป็นในขอสมมติว่าเป็นผู้หญิงสมมติกันว่าเป็นผู้ชายหรือจะไม่สมหรือจะผู้หญิงก็ไม่ใช่ผู้ชายก็ไม่ใช่ตายทั้งนั้นดัดเนมันมีอย่างนี้มาตลอดกาลไอ้สิ่งที่มีอย่างนี้มาตลอดแต่ก่อนนั้นมันไปได้หมดนั่นท่านจึงว่าเป็นอนัตตาไม่มีอะไรที่จะตกข้างในโลกที่จะตกข้างในโลกก็คือโลกเท่านั้นโลกอันนี้ไม่ใช่จะตกข้างโลกอันนี้ก็ยังจะแตกโลกอันนี้ก็ยังจะพังโลกคำว่าโลกแล้วเป็นของได้ไม่เที่ยงทั้งนั้นธรรมโลกเป็นโลกแล้วเป็นของที่แตกสลายทั้งนั้น อย่างที่พระสารีบุตรทรงนั่งอยู่ในบรรดาบริษัทบริวารของพระสารีบุตรนั้นพระสารีบุตรถามว่าโลกอันนี้ใหญ่เท่าไรกว้างเท่าไรหนาเท่าไรเช่นกว้างเท่าไรหนาเท่าไรยาวเท่าไรโลกอันนี้ก็ไม่เที่ยงโลกอันนี้ยังจะแตกสลายโลกอันนี้ยังจะแตกสลายในเมื่อโลกอันนี้ใหญ่โตหนาขนาดนี้กว้างขวางขนาดนี้ก็ยังจะแตกสลายแล้วชีวิตของเราท่านจะเป็นของที่มั่นคงถาวรได้หรืออุบายที่พระที่นักปราชญ์ท่านมาเทศนายกเอามายกมาเป็นอุบายมาเปรียบมาเทียบแต่อุบายที่เอามาเปรียบเอามาเทียบนั้นล้วนแล้วแต่เป็นความจริงทั้งนั้นท่านเราท่านนี่นิโรธอันนี้มันจะไปไหนก็เป็นอย่างนี้มันจะแตกจะพังไปได้ยังไงนี่อันนี้ก็เป็นความจริงที่เรารู้แต่ความรู้ของเราสามารถรู้ได้ขนาดนี้เราก็อย่าไปปฏิเสธว่าสิ่งที่สายตาของท่านพูดมียาวกว่านี้ท่านสามารถที่จะรู้มากกว่านี้อย่างที่เรียกว่าเราไม่เคยเห็นสักทีนรกเป็นยังไงเมืองนรกเป็นยังไงเราสักทีไม่เคยเห็นเมืองสวรรค์เป็นยังไงเราไม่เคยเห็นสักทีว่าพระนิพพานเป็นอย่างไรเราไม่เจอแต่เราจะไปปฏิเสธไม่ได้ว่านรกไม่มีเราจะไปปฏิเสธไม่ได้ว่าสวรรค์ไม่มีเราจะปฏิเสธไม่ได้ว่าพระนิพพานไม่มีจะปฏิเสธได้ยังไงท่านไปถึงแล้วท่านรู้มาแล้วเห็นมาแล้วจะว่าท่านว่ามีว่ามีทั้งท่านไปสัมผัสมาแล้วจะไม่มีอย่างไรนี่ก็เราไม่เคยเห็นเราไม่เคยเจอเกิดมาเนี่ยมันตั้งหลายสิบปีมาแล้วมันไม่เห็นทั้งทีสวรรค์นิพพานนรกนี่แล้วจะให้เราว่ามีอย่างไรจึงว่ารับเอาไว้ศึกษาและพิจารณาสิ่งที่เรายังไม่รู้ก็อย่าปฏิเสธว่าไม่นี่ไม่มีเราไม่รู้ไม่เห็นสิ่งที่ท่านรู้เห็นมาแล้วมีเราก็ยอมรับเอาไว้พิจารณาแต่อย่าเพิ่งเชื่อถ้าหากว่าเชื่อนี่ก็เรียกว่าเชื่ออย่างไม่มีเหตุไม่มีผลเชื่ออย่างไม่มีหลักฐานพยานพยายามศึกษานี่ศึกษาให้เรียนรู้ความกว้างเข้าไปเรียนรู้ความกว้างเข้าไปรู้ละเอียดทีท่วนเข้าไปพยายามปรับสายตานี่ของเราให้ดีขึ้นสายตาของเราให้ยาวขึ้นในเมื่อสายตาของยาวของเราดีขึ้นยาวขึ้นมันก็สามารถที่จะมองเห็นไกลมองเห็นไกล
นี่ในที่สุดนรกมีจริงนี่ไม่มีจริงยังไงนี่ไม่มียังไงก็ตามมันเห็นอยู่นี่นี่สวรรค์มีจริงไม่จะไม่จริงยังไงตามมันเห็นอยู่นี่พระนิพพานก็มีจริงจะไม่มียังไงก็มันสัมผัสรู้อยู่เห็นอยู่นี่แล้วจะว่าพระนิพพานไม่มีได้ยังไงสันนรกมีจริงสวรรค์มีจริงพระนิพพานมีจริงมีจริงสำหรับผู้ที่สายตาดีถ้าหากว่าสายตาอย่างเราๆอย่างนี้อะไรอยู่ตรงนี้มองนู้นนั่นนะในมองอยู่เนาะมองอยู่เนาะน้ำในปลามีน้ำกี่ตัวในน้ำมีปลากี่ตัวในน้ำมีปลาไหมมีเราเห็นไหมไม่เห็นในน้ำมีปลาจำนวนเท่าไหร่มีไม่รู้ทั้งท่านในน้ำมันมีปลาแต่จริงมีปลาน้อยปลาใหญ่จำนวนเท่าไหร่เราไม่รู้แต่จำนวนมันมีนี่ก็เหมือนกันนั่นแหละสิ่งที่เราไม่เห็นเราอย่าปฏิเสธว่าไม่มีมีทั้งหมดเพราะใจมันเป็นได้ทั้งหมดใจเป็นสวรรค์นรกก็ได้ใจเป็นสวรรค์ก็ได้ใจเป็นพระนิพพานก็ได้ใจนี่ล่ะเป็นขึ้นมามันมีทั้งหมดสวรรค์ก็มีอย่างหลายระดับนรกก็มีหลายขุมหลายระดับเหมือนกันนั้นสวรรค์ก็มีหลายชั้นนรกก็มีหลายหลุมหลายขุมหลุมไหลหยุมไหลหยุมหลุมใหญ่หลุมน้อยแต่ละหลุมพิษภัยหรือว่าทุกทรมานในแต่ละจุดแต่ละหลุมนั้นก็ยิ่งย่นกว่ากันข้อปฏิบัติทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าท่านสอนท่านทรงสอนเอาไว้สอนเอาไว้เพื่อพ้นเพื่อยกระดับใจของเราให้พ้นจากนรกสอนให้จิตใจของเราสูงกว่าคำว่าของต่ำทั้งหลายขุมนรกทั้งหลายยกขึ้นมาสูงส่งขึ้นมาเห็นรู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็มุ่งมั่นสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นเห็นโทษแล้วก็พยายามที่จะเลิกละสิ่งที่เป็นโทษนั้นนี่อันนี้ยกระดับเมื่อที่พูดอยู่รู้อยู่ว่าอันนั้นมันเป็นบาปนั้นเป็นบาปฆ่าสัตว์เป็นบาปรักทรัพย์เป็นบาปประพฤติผิดในการในการเป็นบาปแต่ก็ทำอยู่ไม่หยุดนั่นไอ้อันนั้นมันไม่จะเห็นมันไม่ใช่รู้นี่มันรู้มันเป็นความจำที่ได้ยินมาเป็นความจำที่ได้ยินมานี่มันไม่ใช่รู้มาจากจิตจากใจแต่หากว่าจิตใจมันรู้เพราะมันได้เห็นมันได้รู้ได้เห็นของจริงมาแล้วอันนั้นมันจะไปละเมิดมันจะไปทำสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้ทำไม่ได้ข้อปฏิบัติทั้งหมดที่พระพุทธเจ้านำมาเทศนาอยู่ให้ยกระดับจิตให้พ้นจากการเป็นนรกเป็นเปรตพ้นจากการเป็นอสุรกายพ้นจากการเป็นสัตว์เดรัจฉานนรกเป็นยังไงมันดีไหมเปรตเป็นยังไงดีไหมเปรตอสุรกายคือมีกายที่เป็นกายที่ไม่สมบูรณ์เป็นกายที่ไม่สมประกอบมันดีไหมแล้วก็ทีนี้ก็สัตว์เดรัจฉานน่ะมันดีไหมคิดถึงกายที่ไม่สมบูรณ์อสุรกายอสุรกายไม่สมบูรณ์นี่ผมเมืองกายนี่วันนั้นเห็นในเด็กมาคนหนึ่งนะมือก็หงิกแขนก็ด้วนมือก็หงิกปากก็แหว่ง
แขนก็ไอ้ขาก็ด้วนเป็นมาแต่ธรรมชาติร่างกายไม่สมประกอบมีปากเคี้ยวไม่แต่จะกินข้าวก็ไม่ได้เคี้ยวข้าวไม่ได้มีมือจะหยิบอะไรก็ไม่เป็นมีแขนมีขานี่จะเดินก็ไม่ได้ขาก็ด้วนเป็นอย่างนั้นไม่ใช่พ่อแม่เขาอยากให้เป็นอย่างนั้นพ่อแม่เขาก็มีหลายคนพี่ก็ไม่เห็นเป็นเขาว่ามันเป็นแต่คนน้องนี่เขาว่ามันไม่ใช่ของที่พ่อแม่เฮ็ดให้มันเป็นได้นี่เขาจะเป็นของเขาเองเขาจะเป็นของเขาเองก็เพราะการกระทำของเขานั่นแหละทำให้เขาเป็นตีระชานเนี่ยตีระชานเป็นยังไงตีฉันก็นู้ก็เห็นอยู่นั่นแหละนี่ไม่ใช่บักเกี้ยงบักยุ่งมันก็มาไกลๆอยู่แถวนี้หรือนี่นั่นติดได้ฉันแม่แต่ติดได้ฉันก็มีหลายระดับติดได้ฉันหมาก็มีหลายระดับติดได้ฉันก็มีหลายอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างเขาก็มีระดับของเขามนุษย์เราก็เหมือนกันก็สัตว์มนุษย์นี่สัตว์มนุษย์ก็มีหลายระดับมีหลายนี่สัตว์มนุษย์ที่ไม่ยังตามืดตาฟางตามไม่เห็นสิ่งที่ควรไม่ควรก็ยังมีอยู่มากท่านจะนึกว่ามนุษย์ติเดชานโนก็มีมนุษย์เปโตก็มีมนุษย์เทโวก็มีมนุษย์เทโวก็มีมนุษย์อริหันต์อรหันโตก็มีมนุษย์พุทโธก็มีมีแต่สัตติดิฉานมนุษย์ติดิฉานโนมีมนุษย์เปโตมนุษย์เทโวมนุษย์อรหันโตมนุษย์พุทโธมนุษย์ก็มีหลายประเภทมีหลายระดับแต่มนุษย์เหมือนกันแต่มนุษย์ที่มีระดับยิ่งหย่อนกว่ากันมีระดับยิ่งหย่อนกว่ากันเป็นมาเพราะข้อปฏิบัติการกระทำการกระทำอย่างเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาอันนั้นก็นี่ก็เป็นมนุษย์ธรรมดาการกระทำอย่างที่เรียกว่าติระชานก็ทำกันก็เป็นมนุษย์ติระชาโนไปทำอย่างเปรตก็ทำนี่อันนั้นก็เป็นเปรตในคราบมนุษย์ไปนี่ทำอย่างนี่ที่เรียกว่าบรรดาเทวดาเขาประพฤติปฏิบัติต่อกันอันก็นั่นก็เรียกว่ามนุษย์เทวไปนี่มีข้อปฏิบัติมีการกระทำมีการเป็นอย่างพระอรหันต์เนี่ยก็เป็นมนุษย์เป็นพระอรหันต์ในร่างกายที่เป็นมนุษย์นั้นเป็นพระพุทธเจ้าเป็นได้แต่ร่างกายที่เป็นมนุษย์แต่ใจเป็นพระพุทธเจ้าใจเป็นพระพุทธเจ้าร่างกายแตกพังไปใจนั้นก็ทรงความเป็นพระพุทธเจ้าไม่เสียหายจากความเป็นพระพุทธเจ้านั้นใจเป็นอรหันต์โตร่างกายแตกพังมาตามธรรมชาติของเกิดมาเพื่อแตกเพื่อพังใจที่เป็นอรหันต์โตนั้นก็สมความเป็นอรหันต์โตไม่เสียหายไปโดยไม่เสียหายไปไหนนี่มนุษย์เทโวใจเป็นมนุษย์ใจร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดานี่ร่างกายแตกพังทำลายไปตามกฎของสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ใจนั้นก็เป็นเทพเป็นเทวดาไปมนุษย์เปโตมันเป็นมาเต็มไปในทันตายตายแล้วมันก็ธรรมชาติใจมันก็เป็นเพราะมันสั่งมันใจมันเป็นเปรตใจมันเป็นเปรตใจมันเป็นเปรตร่างกายมันตายใจมันไม่ตายเป็นร่างกายมันแตกมันพังไป
ใจที่ไม่แตกไปพังนั่นก็เป็นเปรตไปติระฉานไปมันก็จะไปมันก็เป็นติระฉานเพราะมันเป็นเพียงไม่ทันตายอู้แว่ไปตรงไหนไปเกิดตรงไหนแม่นโลดมันไอ้ใครๆก็มันมีแต่เป็นหมูเป็นหมาเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นดิงเป็นข้างนี่เป็นไก่เป็นไก่เป็นนกไปก็ใจมันเป็นแล้วติระฉานอ่ะจึงคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้รักษาใจสอนให้ปฏิบัติใจพ้นจากสภาพนับตั้งแต่เป็นเปรตเป็นติระฉานให้ทรงความเป็นมนุษย์ทรงความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์นี่ปฏิบัติความในเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ปฏิบัติความเป็นมนุษย์สมบูรณ์มีคุณภาพยิ่งขึ้นไปมันก็เป็นเทโวขึ้นมาเป็นอริยบุคคลขึ้นมาและเป็นอรหันต์ขึ้นมานี่ความเป็นพุทธเป็นมรรคมาความเป็นพระพุทธเจ้านั้นยกเว้นมีเฉพาะองค์พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นแต่บรรดาเทโวบรรดาในระดับอรหันโตนี่เราสามารถที่จะบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นได้ทั้งนั้นเพราะเป็นไม่เป็นระดับที่มนุษย์เราสามารถที่จะทำให้ได้ทำให้ถึงและเข้าถึงในความที่เรียกว่าอรหันโตได้ขอปฏิบัตินี่ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นี่สอนเพื่อสู่ความเป็นเทโวสอนเข้าถึงความเป็นอรหันโตทั้งนั้นและสอนให้พ้นจากคำว่ามนุสสเปโตสอนให้พ้นจากคำว่ามนุสสติริชาโนสอนให้ทรงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบและความเป็นมนุษย์ที่สมแบบนั่นนี้ล่ะสามารถที่จะสร้างความเป็นอรหันโตขึ้นมาได้นี่สามารถสร้างความเป็นอริยบุคคลขึ้นในจิตใจให้ประเสริฐขึ้นมาได้ด้วยข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนเอาไว้จึงว่าให้ยึดมั่นในข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนเอาไว้ปฏิบัติให้ไม่ผิดพลาดตามธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไว้เหมือนกับการเดินนี่ในทางที่คดเคี้ยวนี่ทางที่ทุรกันดารยึดทางที่พระพุทธเจ้าวางแผนที่เอาไว้พระพุทธเจ้าวางแผนที่ไปอย่างใดไปอย่างไรไปอย่างไรไปตามนั้นถึงจะมีอุปสรรคในใดๆถึงจะไม่สะดวกในการเดินทางขนาดแค่ไหนเพียงไรนี่ก็จะเดินตามที่พระพุทธเจ้าท่านกำหนดได้ไว้ในแผนที่นี่ให้เดินนั้นจะไม่ให้ผิดพลาดถึงว่าจะช้าถึงว่าจะช้าเราก็จะพยายามไม่ให้ผิดพลาดในเส้นทางที่พระพุทธเจ้าท่านเดินและพระพุทธเจ้าท่านประกาศไว้หรือรอยพระบาทรอยทางที่พระพุทธเจ้าเดินนั่นเราจะสังเกตและเราจะไม่ผิดพลาดในที่สุดนี่ในความเป้าหมายของเราคือสร้างเราให้เป็นมนุษย์อริยบุคคลขึ้นมาสร้างเราให้เป็นพระอริยหันไอเป็นในอรหันโตขึ้นมาจะปรากฏขึ้นตัวถึงจุดนั่นจริงๆนี่ถึงจุดนั่นคือถึงที่จุดในถึงจุดในถึงณสถานที่ใดก็ถึงใจของเรานี่ละใจของเราเป็นประเสริฐขึ้นมาใจของเราเป็นอรหันขึ้นมานี่ใจของเรานี่นะเป็นไม่ใช่เมืองอรหันอยู่ตรงโน้นตรงโน้นตรงโน้นไม่เป็นอย่างนั้นเมืองอรหันอยู่ที่ใจของเรานี่ใจของเรามีนี่ใจของเรามีใจของเราสามารถที่เป็นอรหันต์ได้ทุกรายทีนี้ยังเป็นอรหันต์ไม่ได้ก็เพราะมันติดเรื่องไอ้ติดในตัวคำว่าตัวกิเลสนี่มันผูกมันมัดราคะก็ติดมัดโทสะก็ผูกให้ไงก็ติดมัดโมหะก็ครอบงำจิตใจเอาไว้ราคะก็ไม่มัดเอาไว้โทสะก็มัดเอาไว้ไม่โมหะก็คลุมเอาไว้มัดเอาไว้มัดตั้งแต่ศีรษะนี่เอาคุมมาไว้คุมมาไว้ยังมัดอีกนี่ไปหูปิดตานี่สิ่งที่ไอ้เจ้าโมหะมันจะเปิดให้เห็นก็มันก็เปิดเห็นด้วยกำลังของโมหะอำนาจของโมหะนี่คนทั้งคนเกิดมาตาย
นี่สิ่งที่เกิดมาตายก็ว่าเป็นคนสิ่งที่เกิดมาตายก็ว่าเป็นหญิงเป็นชายสิ่งที่เกิดมาตายก็ว่าเป็นตัวเราตัวเขาสิ่งที่เกิดมาตายก็ยังว่าเป็นของสวยของงามสิ่งเหล่านี้ล่ะอำนาจของโมหะมันคุมเอาไว้เนี่ยคุมตั้งศีรษะไปหาเท้าที่เราไม่ให้เห็นเราไม่เห็นเขาเราเป็นอย่างไรเขาเป็นอย่างไรไม่เห็นมันคุมเอาไว้แล้วก็มันบอกว่าเป็นคนบอกว่าเป็นของเราแล้วก็มันหลอกว่าเป็นของสวยของงามหลอกว่าเป็นของน่าใคร่น่าปรารถนานี่คำสอนของพระพุทธเจ้าให้เปิดของคุมออกนี่ให้เปิดสิ่งที่คุมออกสิ่งที่คุมคืออะไรนี่ก็คือหนังที่มันคลุมเอาไว้นี่ล่ะเปิดออกไปพยายามจะเปิดของที่มันคลุมออกพอคลุมออกไปแล้วหนังที่เลิกออกไปแล้วนี่ที่เรียกว่ามันเป็นได้เคยเห็นว่ามันเป็นของสวยของงามมันสวยงามจริงไหมก็เปิดออกไปเปิดออกแล้วเอาไปทิ้งไว้เอาไปกองไว้เอาไปเก็บใส่ตู้เก็บใส่ไอ้เก็บใส่ตู้เนี่ยยังดีในตู้ในที่เคยเก็บเสื้อเก็บผ้าหรือเก็บใส่ห้องไปยังดีห้องที่เก็บข้าวเก็บของและหนังที่เคยคิดว่าเป็นของสวยของงามมันเป็นยังไงไม่นี่มันมีแต่นางวัวแมงวันเท่านั้นล่ะมีช่องเข้าไปมันจะเข้าไปถ้าหากว่ามีช่องมันมีอากาศนี่ในมันมีอากาศเนี่ยมันก็จะไปมันก็ไปคอยมันก็ไปอยู่ตรงช่องที่อากาศเล็ดเลยเข้าออกเล็ดลอดออกมานั่นกลิ่นที่แมงวันมันปรารถนากลิ่นเป็นยังไงก็ยิ่งมันก็คือกลิ่นมูดขุ่นกลิ่นคูดหรือของเหม็นของเน่านั่นนี่หนังที่เราว่าเป็นของสวยของงามถ้าหากว่ามันเน่าออกมาแล้วหนาความสวยความสวยงามในหนังมีไหมคำว่าไหนคำว่าไอ้คนคำว่าคนถ้าหากว่ามีหนังหุ้มห่อเป็นยังไงไอ้คำว่าสวยคำว่างามแล้วมันจะเป็นเหตุให้เกิดความยินดียินร้ายปรารถนาไอ้นี่ในต้องการอย่างนั้นอย่างนี้มันจะมีไหมนี่ล่ะคำว่าสิ่งที่มันโมหะมันเอามาครอบจิตครอบใจให้มืดมนให้ลุ่มหลงมัวเมาเกิดราคะก็เกิดขึ้นเกิดโทสะก็เกิดขึ้นมันเอาหนังที่มีอยู่ในเราเนี่ยนะมันไม่ได้เอาของที่ไม่มีอยู่ในเรามาครอบงำมันไม่ได้มีเอาของที่มีอยู่ในเราเนี่ยมาครอบงำจิตใจของเราท่านใครมีหนังก็เอาหนังมันมาปิดเอาไว้ใครนี่ไม่มีอะไรมาปิดโมหะมันไม่ได้เอาของไกลมันไม่ได้ของที่เราไม่รู้ไม่เห็นมันไม่ได้เอาของที่ไม่มีอยู่ในเรานี่เอามาครอบงำจิตใจของเราให้ลุ่มหลงว่าของเน่าล่ะเป็นของหอมของเกิดมาตายล่ะเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์มันเอาหนังที่ห่อในสรีระร่างกายของเรานี่หนังที่ห่อในสรีระร่างกายของเราเป็นยังไงนี่ขี้เหงื่อมันเป็นยังไงขี้ใครมันเป็นยังไงน้ำเหงื่อมันเป็นยังไงไอ้สามวันไม่อาบน้ำ7วันไม่อาบน้ำสามปีไม่อาบน้ำเป็นยังไง7ปีไม่อาบน้ำเป็นยังไงมันยิ่งกว่าหนังหมาหนังหมาบางทีปีหนึ่งไม่ได้อาบน้ำมันก็ยังไม่เหม็นเท่าหนังคน7วันไม่ได้อาบน้ำปากก็เหม็นแต่ไม่ล้างตาก็เหม็นแต่ไม่ได้ล้างจมูกก็เหม็นถ้าหากว่ามันเต็มอยู่ในขี้มูกเองทุ่มทั้งทุกขุมขนทั้งทุกอนูในสรีระร่างกายหรือในหนังทั้งหมดในทุกอนูอย่างนี้นะจะเอามือไปแตะมันก็ยังคิดยังสกปรกหนังของเรานี่ถ้าหากว่าสัก 2-3 วันไม่ได้อาบน้ำลองดูลูบไปมันมีแต่เมือกเอาเมือกนั้นเอามาดมเป็นยังไงบางทีไม่ทันดมน้ำรูปมันก็ไม่ได้กลิ่นแล้วนี่พระพุทธเจ้าเอาสิ่งเหล่านี้น่ะเอามาเทศนาสอนให้เอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นอารมณ์สอนให้เอาสิ่งเหล่านี้มาศึกษาในเมื่อเอาสิ่งนี้มาเป็นมาศึกษาการที่จะศึกษาให้รู้จริงเห็นจริงต้องเอามาเป็นอารมณ์มาเอามาเป็นเป้าหมายนี่ให้อยู่ก็ตาให้อยู่ก็ตาอยู่ก็ตาตาของเราเห็นเราก็สามารถที่จะสิ่งที่สัมผัสก็ตาได้ชัดนี่ใจของเราก็คือตา
เอาสิ่งเหล่านี้มาสัมผัสใจเอาใจของเราดูสิ่งเหล่านี้ดูสิ่งเหล่านี้ดูสิ่งเหล่านี้สิ่งอันนี้หนังมันเป็นอย่างไรความจริงของหนังเป็นอย่างไรตาของเราสามารถจะเห็นชัดตาใจของเราสามารถที่รู้ชัดเห็นชัดรู้จริงเห็นจริงตามความเป็นจริงได้และทีนี้หนังของใครจะเอาแป้งจากไม่เอาเยอะจากเอาฝรั่งเศสเอามาเคลือบเอาน้ำหอมจากเอาไว้จากฝรั่งเศสเอามาพ่นเอามาฉีดใส่มันก็เอาไอ้มันก็นี่เอาของไม่เที่ยงนี่เอาไอ้น้ำอบน้ำหอมเอามาย้อมเอามาเคลือบแต่ความจริงนี่ไอ้ของเหม็นมันก็ยังเหม็นอยู่นั่นล่ะของเน่ามันก็ยังเน่าอยู่นั่นล่ะนี่ทีนี้สัก3วัน7วันนี่ไอ้กินน้ำหมอไอ้หอมอันนั้นมันหมดไปแล้วเป็นยังไงกินน้ำหอมมันหมดไปยังไงกินน้ำหอมอันนั้นถึงจะหอมขนาดไหนมันก็เป็นของไม่เที่ยงนี่แป้งที่จะเอามาเคลือบเอามาทาจะคุณภาพจะดีสักขนาดไหนมันก็เป็นของที่เปลี่ยนแปลงและก็สลายไปเป็นในที่สุดมันก็หนังของเก่าเอานั่นน่ะเอามาเปิดให้เราเห็นนี่หนังอันนั้นก็ต้องการเปิดของจริงต้องการเปิดของจริงไอ้เต้าเจ้ากิเลสมันก็เอาตาแว่นตาดำๆมาไปเอามาใส่เอาไว้ให้ของจริงไม่เห็นเห็นแต่ของปลอมเห็นแต่ของปลอมในเมื่อกินของจริงมันจะปรากฏขึ้นมาก็เอาน้ำอบน้ำหอมมาย้อมมาทาหรือเอาอะไรสบู่นี่หรือโอโซนอะไรเอามาไออาบเอามาไอชำระนี่มันก็พอแล้วไปเจ้าก็เลยพออยู่ก็ค่อยก็อยู่พออยู่ก็เจ้าในที่สุดมันก็เป็นโลกเป็นเราเป็นเขากิเลสตัณหามันก็สนุกสนานมันก็ร้องรำทำเพลงแล้วมันก็ฟ้อนรำมันก็เต้นสนุกสนานเพราะมันหลอกมนุษย์หลอกพระกรรมฐานนี่ให้ลุ่มหลงอยู่ในกลวิธีอยู่ในวิธีการหลอกของมันและมันก็พยายามหลอกอยู่ตลอดเวลาแต่การที่จะมันหลอกมันจะมันหลอกพระกรรมฐานเองอ่ะหลอกใจของพระกรรมฐานนั่นน่ะมันหลอกว่าเป็นอย่างนั้นมันหลอกว่าเป็นอย่างนี้นี่มันดีมันหลอกทั้งนั้นมันไม่ยกกูล้วนจะไม่ยกเว้นชาวบ้านชาววัดไม่ยกเว้นไอ้ผู้หญิงผู้ชายพระพุทธเจ้าท่านนั้นไม่รอใครความจริงเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าเอาความจริงมาประกาศเอาความจริงมาเทศนาพระพุทธเจ้าความจริงอยู่ตรงไหนพระพุทธเจ้าชี้แนะให้ไปถึงจุดนั้นให้ไปถึงจุดนั้นนี่ความจริงมีอยู่ทุกสิ่งที่มีอยู่ในโลกทุกสิ่งที่มีอยู่ในโลกมีความจริงอยู่ในนั่นทั้งนั้นและความจริงในนั่นความจริงในนั่นทำสามารถที่จะกำจัดความลุ่มหลงมัวเมาที่มีอยู่ในจิตในใจของสัตว์โลกได้ทั้งนั้นแล้วเราก็เหมือนกับสัตว์โลกรายหนึ่งนี่ของจริงมีอยู่ในเรานี่เอามาศึกษาให้ยิ่งเอามาเป็นเป้าหมายหนังก็จะตั้งใจดูอย่างนี้ละนี่ถ้าหากว่าไม่เห็นหนังชัดตามความเป็นจริงแล้วเราจะไม่คิดสิ่งอื่นเราจะไม่พิจารณาอย่างอื่นจะไม่สนใจไปหนังอื่นบีบบังคับให้มันอยู่กับหนังนี่แต่ก็ต้องอาบน้ำนะถ้าหากว่าเรายังหมู่อยู่ก็หมู่กับเพื่อนถ้าหากว่าเราอยู่คนเดียวนี่3วันไม่อาบน้ำมันนี่ปากก็ไม่อาบปากก็ไม่ล้างนี่ตาก็ไม่ล้างนี่นี่เอาขอต้องการเอาของจริงดูมันนี่อย่างนั้นต้องถือโอกาสอยู่ผู้เดียวอยู่กับหมู่กับเพื่อนไม่ได้นี่อยู่กับเมื่อพวกนี่ถ้าหากนั่งอยู่อย่างนี้นี่นั่งอยู่ไม่ได้หรอกมันไอ้ใกล้ๆก็ว่าเรียกว่ามันไปถ้าหากว่าจะอยู่ด้วยกันเนี่ยมันดีไม่ดีอย่างน้อยมันต้อง3วาเพื่อนจึงจะพอนั่งอยู่ด้วยกันได้แต่มันทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะไม่ต้องบอกว่าเป็นยังไงเรารู้ๆกันอยู่อุจจาระใครๆก็ว่ามันเหม็นมันเหม็นมันไม่เหม็นเท่าคนเน่านะคนเน่าบางทีมันยังไม่ทันตายนะไม่ใช่ตายนะมันเน่านะมันเน่าอยู่แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเราพยายามกบเกินกว่าของเน่าเอาไว้อุจจาระมันยังดีกว่าซ้ำบางทียังเอามาไอ้ไม่มีความจำเป็นเอามาไปมีความจำเป็นไปจับก็ยังได้หอบทิ้งก็ยังไ
เอาไปมือไปถูไปล้างก็ยังได้ในเมื่อความจำเป็นมันมีแต่ถ้าหากว่าของจริงที่มีอยู่ในเราอันนี้มันยิ่งกว่านั่นมากๆทีเดียวเหม็นอย่างไม่เคยเหม็นเหม็นอย่างไม่เคยเหม็นบางที่ที่สัมผัสมาแล้วยังไม่ทันตายนะบิดหน้าหนีทันทีนะมันจะอาเจียนออกมานี่ไปดูแลผู้ไอ้พระไอ้มีดูไม่ไปดูแลคนป่วยคนป่วยเกิดไอขึ้นมาแล้วโอ้โหมันคล้ายๆกับของภายในมันเน่านี่หน้าต่างไงในบิดในบิดหน้านี่คล้ายๆก็ว่ายังในนั้นนะต้องเอาหน้าออกไปนอกหน้าต่างพุ่นขนาดนั้นนะนั่นสัจธรรมของจริงมันเปิดเขาเปิดเผยอยู่เสมอแต่เราพยายามที่จะกบเกินพยายามที่จะกบเกินไม่เอานั่นไปคลุมเอานั่นไปปิดหรือพยายามที่นะไม่เขาไปพยายามว่าหลีกเสี้ยไม่เขาไปใกล้เนี่ยคำสอนพุทธเจ้าไม่ได้เอาอะไรมาสอนเอาสิ่งที่มีอยู่ในเรานี่เอามาสอนให้เรารู้แต่คำว่าเรานี่มันก็ไม่สนใจนะสนใจแต่อะไรก็ไม่รู้นู่นน่ะเป็นของใหม่เป็นของออกใหม่เป็นรุ่นใหม่นี่อะไรก็ไม่รู้จากประเทศนั้นจากประเทศโน้นผ้าผ่อนท่อนสบายเครื่องย่อมเครื่องทาอะไรต่ออะไรแข่งขันกันใช่จะของได้ของดีมาแข่งขันนะภูมิใจนอนอยู่กับบ้านนั่งอยู่กับบ้านก็ไม่ได้ต้องออกตุดต้องเดินออกไปโชว์ไปนู่นนะนั่งอยู่ไม่ได้กับบ้านไม่ได้จะต้องออกนอกบ้านกลางค่ำกลางคืนดึกดื่นก็ต้องอยู่ไม่ได้ต้องไปต้องการไปโชว์ไปโชว์หนังห่อกระดูกไปโชว์ของเหม็นเพิ่นน่ะไม่รู้ล่ะไปโชว์หนังห่อกระดูกไม่รู้ล่ะไปโชว์ของเหม็นน่ะปากในปากของเพิ่นก็เหม็นอุจจาระปัสสาวะของเพิ่นก็เหม็นเหงื่อใครก็เหม็นแต่เพิ่นไม่รู้เพิ่นเอาของเหม็นไปโชว์เพิ่นว่าเอาน้ำอบน้ำหอมจากต่างประเทศฝรั่งเศสเยอรมันเอาไปโชว์นี่ไอ้คำว่ากิเลสมันไม่ใช่ธรรมดานะแต่พระพุทธเจ้ายิ่งกว่ากิเลสอีกกิเลสมันจะกิ่งก้านขนาดไหนมีสติปัญญาแหลมคมขนาดไหนก็ช่างพระพุทธเจ้าเหนือผู้ปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าก็ฉลาดเหนือกิเลสเช่นเดียวกันนี่เพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้ปิดบังวิธีที่จะฉลาดเหนือกิเลสพระพุทธเจ้าเปิดเผยหมดวิธีที่พระพุทธเจ้าจะวิธีที่จะฉลาดเหนือกิเลสพระพุทธเจ้านำมาเทศนาเรียกว่าพระธรรมเทศนาเกสาโลมานะคะทันตะเตโจเอามาพิจารณาเห็นชัดตามความเป็นจริงนี่เป็นวิธีการที่จะสร้างจิตสร้างใจของเราที่มืดมนให้สว่างกระจ่างแจ้งมีสติปัญญาเหนือกิเลสทันรู้ทันกิเลสและเหนือกิเลสขึ้นมาทีเดียวไม่ต้องไปหาที่ไหนหาวิชาความรู้ที่จะมีสติปัญญาเหนือกิเลสหรือรู้ทันกิเลสนี่ไม่ต้องไปหาที่ไหนไม่ต้องไปเอาตำราไหนไม่เกินตำราพระพุทธเจ้าตำราที่ไหนตำราของใครเขียนเป็นใหม่ขนาดไหนก็ช่างเถอะไม่เกินตำราพระพุทธเจ้าตำราของพระพุทธเจ้าเกสาโรมานะคะทันตาตาโจขอจัดโลกเราท่านหลงของเหล่านี้ให้พิจารณาอันนี้ให้รู้ให้เห็นเสียแล้วความหลงจะไม่มีความหลงจะไม่มีก็เหมือนกับเราถูกอะไรครอบงำไม่เห็นเราเปิดของที่ถูกอะไรมาครอบไอ้เราครอบงำเราไม่เห็นนั่นเปิดออกไปเสียตาของเราก็เห็นอะไรต่ออะไรร่างกายเป็นของปฏิกูลร่างกายเป็นของไม่สวยไม่งามร่างกายเป็นของเหม็นของเน่าเราก็ไม่ต้องมีใครบอกเราก็รู้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไม่ได้บอกไว้เราก็รู้ถ้าหากว่าเรารู้เราเห็นนี่แต่ทีนี้เราไม่สามารถที่จะรู้เห็นได้เพราะสิ่งที่ครอบงำมันครอบงำเอาไว้และวิธีการที่จะเปิดของที่ครอบงำออกเราก็ไม่สามารถที่จะรู้วิธีไม่รู้จักสลักไม่รู้จักกลไกของการเปิดพระพุทธเจ้าท่านรู้จักกลไกนี่เรียกว่าจึงเอา
กลไกที่รู้แล้วเห็นแล้วนั่นน่ะเอามาเทศนาเรียกว่าพระสัทธรรมเทศนาเทศนาเกสาโลมานะคะทันตาตะโจชาราความชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายนี่อันนี้เป็นกองทุกข์นี่เป็นกองอสุภะอสุภังเป็นกองเหม็นกองเน่าเป็นกองตายไม่ใช่กองคนไม่ใช่กองเราไม่ใช่กองเขาเป็นกองตายเป็นกองมูดกองคูดกองคูดคือขี้ตาขี้หูขี้มูกขี้เหงื่อขี้ไข่แล้วยาหนังที่มันห่ออยู่ห่อนี่อยู่นี่มันก็เต็มไปด้วยมูดด้วยคูดเลือดมันก็อยู่ในนี้น้ำเหลืองก็อยู่ในนี้ขี้เหงื่อขี้ไข่มันก็อยู่ในนี้แล้วจะไม่เห็นหนังเหม็นได้ยังไงนี่พระพุทธเจ้าสั่งลุยพุทธเจ้าสั่งลุยนะเดี๋ยวนี้ค่ะพระพุทธเจ้าสั่งลุยลุยไปเถอะแต่กิเลสของเราสั่งลุยนะอย่าไปลุยนะเดินยังกลมก็เดินในน้อยเดินใหญ่เดินน้อยเดินใหญ่เดินน้อยโดนเดินใหญ่นี่แยกแยะมันออกไปนี่ผมก็เป็นผมขนก็เป็นขนเล็บก็เป็นเล็บฟันก็เป็นฟันหนังก็เป็นหนังนี่เกลื่อนลงไปเป็นส่วนเป็นส่วนเป็นส่วนหรือจะเกลื่อนลงไปในพื้นแผ่นดินนี่ก็ดูก็เกลื่อนไปนี่มีแต่ของที่มีอยู่ในเราทั้งนั้นผมก็มีอยู่ในเราขนมีเล็บฟันหนังมีอยู่ในเราเกลื่อนลงในแผ่นดินนึกเอานะเป็นอุบายเดี๋ยวว่านึกเอามันไม่ถูกมันต้องเห็นจริงนึกเอานะเป็นอุบายที่จะเห็นจริงคำว่าเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เราถ้าหากว่ามันรวมอยู่ในเรามันจะว่าไม่ใช่เรามันยากสิ่งที่มันรวมอยู่ในเราจะว่าไม่ใช่คนมันยากถ้าแยกออกไปเป็นส่วนแยกออกไปเป็นส่วนแล้วผมเขาก็ไม่เป็นคนขนเขาก็ไม่เป็นคนเล็บฟันหนังเขาก็ไม่เป็นคนกระดูกมันก็ไม่เป็นคนนี่อะไรต่ออะไรมันไม่ได้เป็นสักอย่างถ้าก็แยกแยะออกไปแล้วมันมีแต่มันแรงวันท่านั้นน่ะมันว่าเป็นคนเป็นคนฉันชอบมีแต่หนอนท่านั้นน่ะมันว่าเป็นคนเป็นคนอาหารที่อร่อยฉันชอบนี่แต่จิตของเรามันไม่ว่าแล้วเป็นคนน่ะพระพุทธเจ้าท่านในทรงตรัสก็มาคันธิภาอัธยาพามนั่นน่ะยิ่งกว่ามูดจะคูดนะจะให้ไปยินจะให้ไปเอามาเป็นจะให้เอามาเป็นภรรยามาแต่งงานเป็นผัวเป็นเมียได้ยังไงมาคันธยาเพิ่นได้ลูกสาวงามอ่ะไปเห็นพระพุทธเจ้าเหมาะสมที่สุดน่ะเป็นลูกเขยเราพระพุทธเจ้าก่อนเทศนาให้แล้วมันยิ่งกว่ามูดกระคูดแม้แต่จะเท้าไปเหยียบก็ยังสกปรกยังไม่พึงปรารถนาพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดตำหนิไม่ได้พูดได้เอาความจริงมาพูดเอาความจริงมาประกาศต้องการให้มาคันธยานะไปพรามนั้นนะรู้และมาคันธยานั้นก็รู้จริงเห็นจริงนี่ได้สำเร็จมรรคผลเห็นชัดตามร่างกายอันนี้เป็นของที่จริงๆเป็นยิ่งกว่ามูดกระคูดจริงๆนี่สกายทิหมดจากมาคันธยาพรามนั้นนี่พระพุทธเจ้าเทศนาไม่ได้เอาเทศนาเอาหมุดเอาคูดที่อยู่มีอยู่ในเราเอามาประกาศเอามาเปิดเผยแต่กิเลสมันพยายามปิดพระพุทธเจ้าสอนขนาดไหนสอนขนาดไหนเราก็พยายามที่จะช่วยกิเลสมันปิดแล้วพยายามที่จะช่วยกิเลสมันเอาอะไรมาเคลือบไว้ผ้าก็พยายามที่สีมันสวยๆนี่สีเนื้อมันดีเนื้อมันละเอียดเนื้อมันนิ่มมันเสริมกิเลสมันเป็นเป็นเครื่องมือของกิเลสเป็นลูกน้องของกิเลสเสริมกำลังของกิเลสให้หนาแน่นยิ่งขึ้นไปนี่องค์กรรมฐานอย่างนี้ก็มีนะเครื่องใช้ไม้สอยเม็ดแป้งสีฟันเม็ดยาสีฟันเม็ดแต่สบู่ต้องเลือกยี่ห้อต้องเลือกที่มันดีๆเสริมกิเลสทั้งนั้นให้กิเลสที่มีอยู่ในเจ้าของนี่มันมีพลังยิ่งขึ้นไปมีพลังยิ่งขึ้นไปล่ะในที่สุดก็จูงไปล่ะนี่ตาของเราเคยตาพอจะเห็นหุ้งอยู่บ้างก็มืดบอดล่ะพุทโธธัมโมสังโฆเคยเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีค่าก็เอามาบริกรรม
เอามาฝึกหัดเอามาปฏิบัติเอามาภาวนาเป็นอารมณ์ของใจมันมืดมันบอดเข้ามันสู้กิเลสก็ได้มันสู้มีเมียมีผัวไม่ได้นั่นมีเมียมีผัวดีกว่าพุทโธธัมโมสังโฆนั่งเข้าอยู่กับวัดก็ไม่ได้บวชอยู่กับวัดเป็นผลเป็นพระเป็นชีก็ไม่ได้ล่ะในที่สุดมันก็ลงตกอยู่ในกองมูดกองคูดอ่ะนี่ได้แช่อยู่ในกองมูดกองคูดคือกองมรรคกองผลของกิเลสไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์เป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดเพราะอะไรก็เพราะมันมืดมนอันธการคำสอนพระพุทธเจ้าประกาศให้สว่างกระจ่างแจ้งไม่สนแสวงหาแต่สิ่งที่มาเสริมกิเลสให้มืดมนอันธการไปหน้าผลออกมาเป็นยังไงนี่นะเหมือนกันหมดสัตว์โลกไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าคนมีเต็มตัวผัวตัวผัวตัวเมียเท่านั้นล่ะเป็นสถานะเป็นเครื่องเป็นที่อยู่ที่อาศัยเหมือนกันหมดไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์มีตัวผู้ตัวเมียเท่านั้นล่ะเป็นสถานะพระพุทธเจ้าพระพุทโธธัมโมสังโฆนี่เป็นที่พึ่งไอสัตว์โลกที่ตาบอดหูหนวกอย่างเล่าๆนี่เราไม่ว่าคนอื่นดอกมันไม่ว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้ดูไหมทั้งโลกนี่ก็มีตาก็ดูไหมสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ขนาดไหนก็ช่างเถอะเหมือนกันหมดเพราะอะไรก็เพราะตัวกิเลสมันครอบงำโดยทั่วถึงกันมันหยิบยื่นคำสอนของมันนี่เหมือนกันหมดสอนอย่างเดียวกันนี่โง่นี่จนกระทั่งยอมเป็นปฏิบัติตามคำสอนของกิเลสนะอยู่มันทำไมเดินยังกลมให้มันตายอยู่กับที่นี่ถ้ามันจะโย่อยู่อย่างนี้จะไม่เลิกจะโง่อยู่อย่างนี้จะไม่เลิกเดินจงกรมนั่งภาวนาอยู่กับที่นี่ให้มันตายอยู่กับที่นี่มันโง่อย่างนี้โง่จนกระทั่งว่ากิเลสมันสอนดีกิเลสมันสอนดีแล้วก็จะเชื่อมันเชื่อมันน่ะนั่งให้มันตายอยู่นี่ลุกมันทำไมอยู่มันทำไมบังคับเจ้าของสอนเจ้าของทรมานเจ้าของนี่อ้าวการที่จะหลุดจากคำสอนของกิเลสมันไม่ใช่หลุดได้ง่ายๆนะหลุดอย่างกินสบายนอนสบายหลุดอย่างสบายดีมันมีทางดอกไอ้คำสบายอันนั้นละมันก็เป็นเครื่องครอบงำของกิเลสอันหนึ่งในโลกทั้งหมดที่เราสัมผัสที่ความเป็นอยู่ของเราอันนี้เป็นอุบายที่ของกิเลสทั้งนั้นมันพยายามหาสิ่งที่ปนเปื้อนเราให้ถูกใจเราที่สุดอะไรมันถูกใจในโลกปัญหาไปครบเพื่อต้องการที่จะผูกต้องการมัดต้องการที่จะครอบงำเอาไว้ไม่ให้ลืมหูลืมตาพุทโธธัมโมสังโฆพุทธเจ้าสอนให้นี่เป็นอารมณ์ของใจเพื่อความเป็นมงคลเพื่อความเป็นสิริมงคลบางทีว่าไม่มีเวลาแต่เรื่องของกิเลสตัณหานี่โอ้โหเวลานี่มันจะวัน24ชั่วโมงมันก็จะสู้คิดไหมคำสอนของกิเลสและคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นยังไงถ้ามันเด็ดขาดลงไปคำสอนของกิเลสนี่เลิกกันตั้งแต่วันนี้เป็นศัตรูกันเลยว่างั้นเลยกิเลสเป็นศัตรูกับเราพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าแล้วข้าศึกอ่ะก็คือกิเลสเป็นศัตรูกับเรานี่คำสอนของกิเลสนี่เราจะไม่ยอมเราจะไม่รับเอาเด็ดขาดจะเอาแต่คำสอนของพระพุทธเจ้านี่สอนให้พิจารณาอสุภะอสุภังยกอสุภะอสุภังนี่เป็นอารมณ์ของใจ
สอนให้มีความภาคความเพียรความภาคความเพียรยังไงเพียรพิจารณาเพียรพิจารณาเพียรเอากรรมฐานอันนี้เป็นอารมณ์เหมือนกับเราป่วยอย่างนี้นะอันนี้เป็นยาดีอันนี้เป็นยาดีอันนี้เป็นยาวิเศษยาที่พระพุทธเจ้ามอบหมายให้เอามามอบหมายให้จะไม่ว่าเป็นยาวิเศษได้ยังไงใช่แต่ยาของพุทธเจ้าใช่แต่ยาของพุทธเจ้าไอ้เจ้ากิเลสว่ายาอันนี้ก็ดีนะยาอันนี้ก็ดีนะนั่นไม่สนทั้งนั้นกิเลสมันคืออะไรใจของเรานั่นน่ะมันแว๊บๆไปแล้วมันแว๊บๆไปแล้วเอาแต่ยาพระพุทธเจ้าพุทโธธัมโมสังโฆก็เป็นยาพุทธโอสถธรรมโอสถสังฆโอสถเป็นยาทั้งนั้นเอามาเป็นอารมณ์ของใจฟุ้งซ่านขนาดไหนนี่แน่วแน่แน่วแน่ไม่ให้มันไปอยู่พุทโธธัมโมสังโฆความฟุ้งซ่านอันนั้นมันก็ดับท่านมีแต่ใจมีแต่ใจมีแต่ใจความฟุ้งซ่านทั้งหลายเขาไม่เล่นมาหาใจมีแต่ใจของเราที่อยู่ในกำมือของกิเลสเท่านั้นมันเล่นไปหากองฟืนกองไฟเล่นไปหาแกกิเลสเนี่ยกิเลสไม่ได้มาหาคนนี่มันก็ไฟกับมึงกันดีเห็นอยู่นั่นน่ะไฟมันแล่นมาเผาคนไหมไฟมันแล่นมาให้ตีนคนเหยียบไม่ตีนไม่เท่าไหมมีแต่ตีนของคนนั่นน่ะมันแล่นเดินไปเดินไปเหยียบไฟเพราะตาตีนมันไม่มีตาใจของเราก็เหมือนกันแต่หากว่าไม่มีสติไม่มีปัญญาล่ะไม่มีตาไฟอยู่ตรงไหนไฟอยู่ไหนแล่นไปล่ะแล้วก็พอใจอยู่ในกองฟืนกองไฟนั่นนี่มันก็คนฝันนี่สลืมสลือสลืมสลือสลืมสลือพุทโธแปลว่าเป็นผู้ตื่นตื่นเสียอย่าไปสลืมสลือให้กิเลสมันกล่อมที่ท่านเดินยงกรมกันหมดวันเดินยงกรมหมดคืนเนี่ยเรียกว่าเดินอย่างไม่มีทางออกส่วนหนึ่งเดินอย่างไม่มีทางออกส่วนหนึ่งเดินด้วยความเพลิดเพลินในอัตในธรรมรื่นรมอยู่ในจิตในใจสว่างกระจ่างแจ้งอันนั้นก็เป็นลักษณะหนึ่งนั่งสมาธิก็เหมือนกันนั่งให้มันตายนั่นอยู่ทำไมไม่มีประโยชน์นี่นี่ก็ลักษณะหนึ่งอีกลักษณะหนึ่งนั่งเพราะชมความอัศจรรย์นี่นั่งสัมผัสความอัศจรรย์ผลของการปฏิบัตินี่ก็ลักษณะหนึ่งจึงพากันต่อสู้ถึงจะมีการประชุมนั่งพรสมาธิกันมีเวลาจำกัดเพราะว่ามันอยู่ร่วมกันหลังจากประชุมแล้วนี่ต้องตั้งใจหาที่ดีๆที่สะดวกในการนั่งมันลงไปเอาดีที่สุดแล้วตรงนี้นั่งอย่างนี้ดีที่สุดแล้วนั่งตรงนี้ดีที่สุดแล้วดีแล้วไม่ต้องขยับนะดีแล้วไม่ต้องลุกนะ
ดีที่สุดหรือยังอดีที่สุดแล้วดีที่สุดแล้วอย่าขยับนะนี่ไอ้มึงก็ตอไม้ดีๆนี่แหละอยู่อย่างนี้เพราะมันดีที่สุดแล้วจะขยับทำไมมันจะเหน็ดมันจะเจ็บมันจะปวดมันจะทุกข์ขนาดไหนอดไอ้อด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 อย่างเดียวนี่ในที่สุดไม่ต้องไปว่าอันนี้มันเป็นทุกข์อันนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ต้องว่ามันไม่ต้องว่ามันก็เป็นแล้วมันจะตายแล้วในที่สุดทำไงล่ะเอาละนี่ร่างกายตอนนั้นมันก็แต่มันเจ็บกระช่างหัวมันมันจะแตกมันจะเจ็บกระช่างหัวมันมันจะแตกมันจะพังกระช่างหัวมันจิตของเราอันนี้จิตของเราที่มันรู้ว่าเจ็บรู้ว่าเจ็บอันนี้มันไม่ได้เจ็บมันจึงรู้ว่านั้นเจ็บนั่นจิตอันนี้มาที่มันรู้อยู่นี่มันไม่ได้เจ็บไอ้เจ็บมันตรงนั้นรู้อยู่ตรงนี้เจ็บอยู่ตรงนั้นรู้อยู่ตรงนี้มันคนละสุนกันอย่างนี้เอ้าในเมื่อตรงนี้มันรู้ตรงนี้มันไม่เจ็บไอ้ตรงนั้นไม่เจ็บอย่าไปสนมันอยู่ตรงไม่เจ็บนี่อยู่ในตรงอยู่กับจิต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 นี่แน่วแน่อยู่กับจิตนั่งแน่วแน่อยู่กับอยู่กับจิตอยู่กับจิตในที่สุดอยู่กับจิตอันอยู่กับจิตได้นี่ไอ้ตรงที่มันเจ็บมันไม่ปรากฏนั่นมันไม่มีไอ้ที่เรียกว่ามันเจ็บมันเจ็บจิตมันไม่สงบปวดเจ็บตรงไหนมาอยู่ตรงนั้นจิตมันไม่สงบมันกระแสไปหาอยู่ตรงจิตเจ็บนั่นน่ะถ้ามันสงบมันสงบแน่วแน่อยู่กับจิตที่ไม่เจ็บแล้วความเจ็บไม่มีมันไม่ไปนะต้องเจ็บนะมันจะไปทางไหนมันจะไปทางไหนมันเจ็บล่ะมันหาทางออกกันทำไมจะมันพ้นจากตรงเจ็บทำไมจะพ้นจากตรงเจ็บล่ะมันจะตายจริงๆล่ะหายใจมันก็จะหายใจไม่ได้หรอกนะครับมันก็หาทางออกก็หาทางโอ้ตรงนี้ตรงไม่เจ็บนั่นน่ะเจ็บมันอยู่ตรงนู้นไอ้ตรงนี้มันไม่เจ็บมันรู้มันมีตัวมีตนจะเอาอะไรเจ็บอยู่ตรงนี้ล่ะไอ้ตรงนั้นมันไม่ไปนะมันจะไปเจ็บที่ไหนนี่วิธีแก้มันมีอยู่ถ้าหากว่ามันเจ็บไม่พอเนี่ยมันอดที่จะไปหลูบไปค้ำไม่ได้ถ้าหากมันเจ็บพอแล้วมันไปหลูบค้ำไม่ได้มันจะตายมันก็ถอนตัวออกจังใจถอนจากตรงที่เจ็บนั้นตรงที่ไม่เจ็บอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นเท่านั้นน่ะจิตเขาฉลาดเขาหาทางออกของเขาอยู่ในนั้นล่ะเขาไม่ยอมตายง่ายๆดอกไม่ยอมจนตอกง่ายๆดอกยิ่งว่าต้องอดต้องทนต้องต่อสู้ชีวิตชีวานี่บูชาข้อปฏิบัติบูชาคำสอนพุทธเจ้าพุทธเจ้าสอนให้อดให้ทนอดทนลงไปท่านบ่2คืน3คืนท่านไม่นอนตลอดคืนท่านไม่นอนแต่ละคืนท่านก็อยู่ได้บางไม่นอนตลอดคืนไม่นอนตลอดวันนะบางทีกลางคืนไม่ได้นอนนี่กลางวันนะเอาจนกระทั่งลืมเวลาปฏิบัติจิตมันรวมตลอดเนี่ยก็เมื่อคืนมันไม่ได้นอนจิตมันหลับมันง่วงตลอดหลับตลอดขอว่าปฏิบัติอะไรไม่สนอย่างนั้นก็ไม่เอาอย่างนั้นมันกิเลสมันหาอะไรมาชดเชยเมื่อคืนมันอ้างว่ามันไม่ได้นอนนั่นมันอ้างนะนี่วันนี้จะต้องชดเชยนอนเนี่ยนั่นล่ะกิเลสอีกแล้วปวดว่าไม่ได้นอนไม่ได้นอนเช้ามาก็ต้องเบิกบานไหมแจ่มใสไหมไม่ได้นอนน่ะจะนอนชดเชยน่ะนะอันนั้นไม่เอาอันนั้นก็อยู่ในกำมือของกิเลสอีกมีนะท่านไม่นอนกันตลอด3เดือนนะมีท่านอาจารย์พรม
อาจารย์พรมไม่ใช่พรมอีกพรมหนึ่งไม่ใช่พรมใหญ่พรมน้อยท่านอธิษฐานไม่นอนตลอด3เดือนโบท่านว่าไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ธรรมดาของพ่อแม่เคยหัดนอนมาแต่น้อยท่านก็ยังพูดอยู่ขนาดท่านตั้งใจอย่างนั้นนะก็ยังอดเผลอไม่ได้เผลอก็เผลอวันหนึ่งท่านว่าท่านนั่งอยู่นะท่านนั่งอยู่นั่งอยู่ไม่ในกุฏิของท่านนะมีเตียงในเมนกุฏินอกของท่านนะมีแค่น้อยมีที่นอนอยู่ว่าท่านนั่งอยู่นั่นนั่งอยู่ใต้เตียงข้างในข้างล่างทำไมข้างล่างเตียงไม่ได้นั่งบนเตียงเจ้าไม่รู้ว่าขึ้นไปนอนบนเตียงเมื่อไหร่แต่ว่าไม่รู้จริงๆตื่นขึ้นมาแล้วไปขึ้นไปนอนบนเตียงก็หลับนะตื่นขึ้นมาจึงรู้ว่าโธ่เราขึ้นมานอนบนเตียงเมื่อไหร่ขนาดนั้นตั้งแต่นั้นไม่ยอมอีกแล้วไม่ยอมให้เผลออีกแล้วไม่ยอมต้องระมัดระวังขึ้นอีกแล้วท่านว่าท่านตั้งใจไม่นอนตลอดไตรมาส3เดือนนี้เรียกว่ามาเสียมาเสียท่าเสียท่าเกเรอยู่ครั้งหนึ่งพระนายยกย่องท่านมากๆทีเดียวแล้วเราก็ไม่ต้องมีให้ต้องไม่ต้องให้ใครยกย่องเราดอกเราให้ยกย่องเราความภาคความเพียรของเรานี่ให้เป็นที่น่าชื่นชมแก่เราพระพุทธเจ้าก็ชื่นชมเราไม่มีอะไรที่จะชื่นให้ไม่มีอะไรที่จะให้เราชื่นชมพระพุทธเจ้าก็ไม่มีอะไรที่จะชื่นชมเราสิ่งที่พระพุทธเจ้าตำหนิสิ่งที่พระพุทธเจ้าตำหนินะกิเลสมันชื่นชมถูกแล้วดีแล้วดีมากมากว่านั่นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตำหนินั่นแหละกิเลสมันชอบใจไอ้คำว่ากิเลสอ่ะอย่าไปว่ากิเลสมันอยู่ที่อื่นนะเรานี่แหละกิเลสก็คือเรากิเลสไม่ใช่เรากิเลสไม่ใช่เราแต่กิเลสเหมือนกับเราสิ่งที่พระพุทธเจ้าตำหนิบางทีเราหักชอบนั่นกิเลสมันชอบดอกแต่ว่าเหมือนกับเราชอบกิเลสเป็นกิเลสนะไม่ใช่กิเลสเป็นเราเป็นกิเลสกิเลสกับเราเป็นคนละส่วนพระพุทธเจ้าละกิเลสแล้วพระพุทธเจ้าก็เป็นพุทธเจ้าภาษาวัวของพระพุทธเจ้าละกิเลสแล้วกิเลสก็เป็นกิเลสปะที่ไม่กิเลสก็เป็นเรื่องของกิเลสไปใจก็เป็นใจที่ละกิเลสได้แล้วนั่นจึงว่ากิเลสเป็นกิเลสใจเป็นใจไม่ใช่อันเดียวกันแต่กิเลสมันไม่ว่าอย่างนั้นนะเราไปซะหมดเรื่องของกิเลสก็คือเราไปทั้งหมดเรื่องของกิเลสก็คือฉันไปทั้งหมดนั่นเดี๋ยวนี้คำว่าฉันคำว่าเราก็เรานี่ฉันเราก็คือกิเลสทั้งหมดนั่นเองอยากได้ก็เราอยากได้โกรธก็เราโกรธอยากได้เราก็อยากได้โกรธก็เราโกรธนะแต่ความจริงมีความอยากความโกรธเป็นกิเลสแต่เวลาเราความโกรธมันเกิดขึ้นความโลภมันเกิดขึ้นเราอยากได้เราโกรธทั้งนั้น
กิเลสเป็นกิเลสความโลภเป็นความโลภความโกรธเป็นความโกรธเราเป็นเราความจริงเป็นอย่างนั้นแต่เราไม่เห็นความจริงเราก็ต้องยอมรับที่กิเลสมันหยิบยื่นให้เรื่องของกิเลสทั้งหมดคือเรื่องของเรามันหยิบยื่นอันนี้ให้ทั้งโลกหยิบยื่นให้แล้วก็สาธุ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 รับเอาที่พระพุทธเจ้าหยิบยื่นให้นะพุทโธมีอยู่แล้วธัมโมสังโฆมีอยู่แล้วเราไม่สอนพุทโธคืออะไรจิตพุทโธธัมโมคืออะไรจิตสังโฆคือจิตนี่มีอยู่แล้วสนใจในจิตของเราสนใจในจิตของเราสนใจในจิตของเราทำจิตของเราให้รวมเข้าหาจิตให้ได้ทำจิตของเราให้แน่วแน่อยู่ในจิตสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ภายในจิตนี่ทำให้ได้แล้วพุทโธธัมโมสังโฆก็คือจิตของเราเนี่ยเป็นไม่ใช่สิ่งอื่นเป็นนี่จึงว่าพระพุทธเจ้าหยิบยื่นให้หยิบยื่นพุทโธหยิบยื่นยื่นธัมโมหยิบยื่นสังโฆหยิบยื่นให้รับเอารับเอารับเอาอย่าได้ว่านั่นก็เป็นของเราอันนี้ก็เป็นของเราอันนั่นเองในเราอยากได้ก็ดีอันนั้นเราอยากได้ก็ดีอันนั้นได้มาเป็นของเราก็ดีอันนั้นกิเลสมันหยิบยื่นให้อย่าไปสนมันคิดเราไม่ได้นับถือกิเลสเป็นพระศาสดาบวชที่ไหนก็ช่างบวชในเป็นวัดป่าบวชเป็นวัดบาทบวชเป็นกรรมฐานบวชเป็นไม่ใช่กรรมฐานวิปัสสนาธุระคันธาธุระอะไรก็ช่างไม่มีใครบวชอุทิศเอากิเลสเป็นพระศาสดามีแต่พระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาแล้วกิเลสคือศัตรูกิเลสคือข้าศึกนี่เดี๋ยวนี้ข้าศึกกานักบวชกลายเป็นอันเดียวกันกิเลสมันแสดงเคลื่อนไหวพับนี่นักบวชก็แสดงทันทีกิเลสมันเคลื่อนไหวเพราะนักบวชก็แสดงทันทีนี่กิเลสกับนักบวชเป็นอันเดียวกันกิเลสกับชาวโลกเป็นอันเดียวกันพากันตั้งความสัตย์ตั้งแต่นี้นี่หนึ่งเอาหนึ่งอาทิตย์จะไม่เอาใจดูอะไรทั้งหมดเอาใจอยู่ในหนังห่อของสกปรกรูปทั้งหมดเป็นรูปเอาใจของเราของเราสัมผัสรูปในเรานี่นะให้ยูนภายในห่อหนังห่ออยู่นี่ถึงจะผมขนเล็บกันไหนก็ช่างเธอมันอยู่ในภายเนี่ยมันภายมันอยู่ภายนอกแต่หนังมันก็ห่อเอาไว้หนังผมที่มันงอกผมที่มันงอกมันมองมันงอกมาจากไหนมันงอกมันจากภายในหนังนู้นนะเล็บก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันที่มันงอกออกมางอกออกมาเล็บเล็บหลุดเลยไปแล้วมันก็งอกออกมามันงอกออกมาจากไหนงอกออกมาจากภายในนั้นให้มันอยู่ในหนังจริงๆนี่เอาสักให้7วันคิดไปทางไหนก็ไม่คิดคิดไปทางไหนก็ไม่คิด
เดินยังกลมก็จะเอาแต่หนังห่อกระดูกหนังห่อเอาไว้เหมือนกันหนังห่อกองมูดกองหนังห่อมูดคูดนั่งสมาธิก็จะเอาหนังห่อกองอุจจาระขี้เหงื่อขี้ไข่อุจจาระก็มีคูดกับอุจจาระมูดกับปัสสาวะของทิ้งทั้งนั้นขี้เหงื่อก็ของทิ้งน้ำเหงื่อนั่นนะโดยหนึ่งกรมนั่งสมาธิเอาใจของเราอยู่กับอารมณ์สิ่งเหล่านี้จะบริกรรมพุทโธบริกรรมธัมโมบริกรรมสังโฆอนาปานสติพักเอาแต่หนังอันเดียวเอาแต่หนังห่อกระดูกอันเดียวเอาแต่หนังห่อกระดูกหนังห่อกระดูกเท่านี้ทำลองดูไม่ทำลองดูทำจริงๆลองดูพระพุทธเจ้าท่านทำอะไรท่านก็ทดลองเพราะพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยเจอไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินได้ฟังเราก็ไม่เคยเจอเหมือนกันข้อปฏิบัติที่ถูกต้องเราไม่เคยเจอก็ทดลองดูทดลองดูทดลองดูถ้าหากว่าทดลองมันได้ผลเออข้อปฏิบัติอันนั้นถูกต้องถูกกับเราที่พระพุทธเจ้าท่านเทศให้มาคันธยาสกปรกเหมือนกับมูดคูดนี่แม้แต่เท้าไปเหยียบก็ยังไม่อยากจะเหยียบมูดคูดอ่ะใครจะเห็นน่ะใครจะเหยียบนี่จะไปเอาเป็นเมียเป็นผัวไม่ใช่เอาได้หรือพระพุทธเจ้าประกาศมากันและมาคันธยาพามาจนกระทั่งลูกสาวมาคันธยาพามาโกรธอย่างมากทีเดียวโกรธพระพุทธเจ้าทำไมจะพูดให้เสียหายขนาดนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ได้ดีเพราะคนโกรธไม่ได้ดีเพราะคนรักไม่ได้เสียหายเพราะคนโกรธพระพุทธเจ้าท่านไม่มีที่จะดีเพราะคนยกย่องไม่ได้เสียหายเพราะคนตำหนิสิ่งใดเป็นประโยชน์พระพุทธเจ้าจะบำเพ็ญสิ่งที่เป็นประโยชน์นั่นการสงเคราะห์มาคันธยาพราหมณ์ผู้เป็นพ่อทางไหนอุบายอันใดที่จะเป็นการสงเคราะห์มาคันธยาพราหมณ์ได้พระพุทธเจ้าทำเพื่อสงเคราะห์มาคันธยาพราหมณ์ได้สำเร็จเป็นพระโสดาขณะที่ฟังเทศน์พระพุทธเจ้าครั้งเดียวเท่านั้นนี่เราก็เหมือนกันได้ฟังเทศน์พระพุทธเจ้าให้ชัดเปรียบเหมือนกองมูดกองขูดจริงๆนั่นน่ะฟังไม่ใช่เปรียบละเหมือนก็กองมูดกองขูดจริงๆทีเดียวกองมูดกองคูดนั่นน่ะรวมไว้หมดคำว่าทุกข์ก็รวมนั่นอนิจจังทุกขังอนัตตารวมในนั้นหมดไม่สวยไม่งามอสุภะอสุภังรวมในนั้นหมดไอ้คำว่าดินคำว่าน้ำคำว่าลมหายรวมในนั้นหมดคำว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขารวมอยู่ในคำว่ากองมูดกองคูดนั้นหมดมาคันธยาพราหมณ์เคยถือยึดถือว่าอันนี้เป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นต้นหลุดออกจากจิตจากใจทันทีใจที่หลุดออกแล้วนั่นน่ะเป็นอริยะประเสริฐขึ้นมาเพราะไม่มีสิ่งที่เป็นมูดเป็นคูดเข้ามาเจือปนเพราะใจไม่ไปสัมผัสสิ่งที่เป็นมูดเป็นคูดแล้ว
พากันมียินมีใจนะชีวิตนี่บูชาคำสอนพุทธเจ้าชีวิตจะเป็นชีวิตที่ประเสริฐขึ้นมากชีวิตนี่บูชากิเลสนะมีแต่ที่จะสุขปลกโสมมไปหน้ามันเป็นอย่างนี้เอาชีวิตของเรานี่บูชาพระพุทธเจ้าเป็นคนที่หวังดีปรารถนาดีรักเราปรารถนาความดีแก่เราเอาเราไปบูชากิเลสเอาเราไปแช่ในโคลนในตมเอาเราไปแช่ในกองหมูดกองคูดจะเรียกว่าหวังดีแก่เราไหมตั้งปัญหาถามเราให้มันคักๆมันก็ดิ้นเนี่ยทีเนี้ยดิ้นไงดิ้นเดินยังกรมดิ้นสมาธิทำสมาธินั่งสมาธิมันก็ดิ้นน่ะดิ้นค้นคิดพิจารณาที่จะถอนออกให้ดิ้นออกถ้าหากว่าไม่ค้นคิดพิจารณาไม่พยายามดิ้นน่ะมันจะกลายเป็นหนอนดิ้นดิ้นอยู่ในกองอุจจาระดิ้นสนุกสนานอยู่ในกองมูดกองคูดใจของเราก็เหมือนกันไม่เห็นว่าร่างกายอันนี้เป็นกองมูดกองคูดแล้วเราจะดิ้นสนุกสนานอยู่กับร่างกายอันนี้สนุกสนานดิ้นอยู่ในร่างกายของเรานิ่นสันดิ้นสนุกสนานอยู่ในร่างกายของคนอื่นมันก็เหมือนกับหนอนดิ้นอยู่ในกองมูดกองคูดอันนั้นมันดีไหมเราปล่อยให้เราเหมือนกับหนอนดิ้นอยู่ในกองมูดกองขูดมันถูกต้องให้ความยุติธรรมแก่เราหรืออยากดึงให้ความยุติธรรมแก่เราไหมเบียดเบียนเราทำลายเราโดยตรงทีเดียวเดี๋ยวก็สว่างมากเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็สว่างเดี๋ยวก็มืดมีเท่านี้ไม่มีใครได้อะไรจากความสว่างไม่มีใครได้อะไรจากความมืดเพราะความมืดเขาก็เป็นของไม่มีตัวตนความสว่างเขาก็ไม่มีอะไรเป็นตัวตนไม่มีใครได้มืดได้สว่างที่มีอยู่ในโลกมันเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้พลิกไปพลิกมาเหมือนหน้ามือหลังมือแต่ก็ไปยึดไปติดความมืดความสว่างนั้นใครจะพูดว่าความมืดไม่ใช่มืดแต่สว่างใครจะพูดว่าสว่างไม่ใช่สว่างความสว่างเป็นมืดไม่ใช่สว่างดอกโอ้คนนั้นพูดผิดแต่ความจริงเขาไม่รู้เรื่องนะสว่างนี่เขารู้ไม่เขาสว่างมืดเขารู้ไม่เขามืดเขาไม่รู้เรื่องอะไรก็ช่างที่มันมีขึ้นเราจะเอาสิ่งเหล่านั้นมาพิจารณาทั้งนั้นให้รู้จักความจริงของสิ่งเหล่านั้นเสียงนกร้องเสียงที่นกมันร้องเสียงมันรู้ไหมมันเป็นเสียงเสียงมันรู้ไม่เป็นเสียงไม่ต้องไปถามใครถามเรานั่นน่ะแล้วเราจะเป็นผู้ตอบเสียงไม่รู้เรื่องเสียงเป็นอนิจจังเสียงเป็นอนัตตานั่นไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนสักอย่างของในโลกอันนี้ที่สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจล้วนแล้วแต่เป็นของเกิดดับทั้งนั้นพักกันเท่านี้ละ